โอเคสวัสดีครับทัวริงไบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีก1ลำนะครับผมวันนี้ค่าเป็นคิวของเจ้า XADB นะครับคันแดงนะฮะคันแดงสายสปอร์ตซิ่งๆแบบนี้เลยเท่ๆเลยนะครับแอบตอนนี้เราแอบมีใจนะพี่กำลังแอบมีใจกับกระจกปลายแฮนด์แบบนี้เนี่ยมันก็ดูซิ่งดีนะเพื่อนๆนะนี่ครับXADB คันนี้นะครับนี่ลูกค้าเลือกใช้ติดกล่องท้ายวันนี้นะครับรีเควสต์มานะครับโจทย์ก็คือขอเป็นกล่องพลาสติกนะครับเพราะไม่อยากแบกน้ำหนักมากโจทย์ที่2ก็คือต้องใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบาะพิงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือขอเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีๆนะครับของดูพรีเมียมหน่อยจัดไปตามคำร้องครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแคปป้าอิตาลีนะครับแคปป้าอิตาลีตัวนี้เป็นรหัสอันนี้เป็นโมโนคีย์ซิสเต็มนะรหัสของเขาเจ้าตัวนี้ก็คือ Kappa Italy K49N นะครับ K49N เท่ๆแบบนี้เป็นทรงกลมๆแบบนี้นะครับดูคลาสสิกแต่แอบแฝงไปด้วยความรู้สึกพรีเมียมนะครับแล้วก็การดูดีมีสไตล์แล้วก็หรูหรานะครับติดตั้งเบาะพิงตรงรุ่นเรียบร้อยแบบนี้ครับนี่ฮะเบาะพิงตรงรุ่นของเขาจะนุ่มๆแบบนี้นะครับเป็นยางนี่ครับแคปป้าอิตาลี K49 เป็นอิตาลีสเปคนะครับระบบล็อกก็เป็นระบบโมโนคีย์เหมือนที่เขาเขียนไว้ก้างกล่องแบบนี้ครับโมโนคีย์ซิสเต็มนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวสาธิตวิธีการถอดแล้วก็เปิดฝาดูรวมไปถึงการถอดกล่องออกจากตัวรถนะครับผมเบื้องต้นเลยนะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นออปชั่นเสริมตัว K49 เนี่ยเขาจะมีออปชั่นเสริมก็คือเป็นสต็อปไลท์นะครับสั่งซื้อเพิ่มเติมได้จะอยู่บริเวณนี้เวลาที่เราต่อกับไฟเบรกเวลาเราเบรกไฟจะขึ้นที่ LED ที่ขึ้นที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเขาจะมีชุดติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับนั่นเองแล้วตรงนี้บริเวณนี้เราเรียกว่าทับทิมนะครับเป็นบริเวณทับทิมนะครับก็ดูสวยๆดูหรูหราอีกแบบนึงนั่นเองมาพร้อมกับพรีเมียมที่เป็นพรีเมียมโลโก้เป็นอลูมิเนียมนะครับอันนี้สามารถลอกออกได้เป็นฟิล์มที่เขาปิดไว้นะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงครับในการเปิดเจ้ากล่องแคปป้า K49N ตัวนี้นะครับหมุนกุญแจครับปุ่มบนสำหรับเปิดฝาปุ่มล่างสำหรับถอดกล่องเหมือนเดิมนะครับผมไขกุญแจเรียบร้อยนะครับกดปุ่มปึ๊บนี่ฮะดูอีกครั้งนะครับไขกุญแจครับกดปุ่มปึ๊บนี่ฮะฝาตัวนี้จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาเปิดก็ดึงขึ้นตรงนี้จะเป็นบริเวณเนี้ยนะฮะเขามีจงอยแง่งๆขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้เราจับได้ถนัดขึ้นนี่ครับปึ๊บแคปป้าเซ K49N เนี่ยก็จะเป็นอิตาลีสเปคงานพรีเมียมแบบนี้หรูๆใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับแต่เนื่องจากว่าหมวกกันน็อกตัวอย่างที่เราใส่ให้เนี่ยตัวนี้เป็นหมวกอะไรนะครับแล้วก็เป็นโชเอตัวนี้เนี่ยมันมีสปอยเลอร์นิดนึงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องวางลักษณะนี้คือวางตั้งแล้วก็วางนอนแบบนี้ตะแคงแบบนี้นะครับผมมีสายรัดแบบกระเป๋าเดินทางมาให้นะครับยกออกปุ๊บอันนี้คืองานอินทีเรียงานภายในของเขาดูงานภายในของเขาแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าหรูหรานี่ครับมีระดับเลยทีเดียวทีนี้เวลาที่เราเอาตัวกล่องออกจากรถนะครับมาดูวิธีการล็อกก่อนนะครับตรงคำว่า press นะครับแตะ2จังหวะนะครับแตะกดดูอีกครั้งนะครับแตะตรงคำว่า press นะครับแตะกดนี่ฮะเป็น2จังหวะแบบนี้ครับผมเวลาที่เราจะถอดออกจากตัวรถปุ่มล่างครับจับบริเวณนี้ฮะแล้วก็มือจับบริเวณที่มือจับไว้อย่างนี้ได้นะครับผมกดปุ่มครับนี่ฮะกดปุ่มก็จะปลดล็อกแล้วเรียบร้อยยกขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วถอยหลังนะฮะอย่ายกเสยกล่องทุกๆใบนะครับอย่ายกเสยนี่ฮะถาดตัวนี้เป็นถาดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรหัสของเขาตัวนี้จะเป็น GV อิตาลีรหัสของเขาก็คือถาด M7 มันดูหรูมันดูเท่มันดูสวยนี่ฮะวิ่งแค่ถาดอย่างเดียวเนี่ยก็ดูสปอร์ตมากแล้วนะครับแบบนี้เลยเท่มากสวยมากนะส่วนตัวผมชอบมากกับถาดตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะติดตั้งกับแหลกศูนย์แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะติดตั้งกับแหลกศูนย์แบบนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อีก1ชิ้นชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับที่ชิ้นนิ้วผมกำลังชี้ตรงนี้นะชิ้นนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับชิ้นเหล็กเราเรียกมันว่าอะแดปเตอร์นะครับถาดจะถูกล็อกอยู่กับอะแดปเตอร์แล้วอะแดปเตอร์ถูกวางล็อกยึดกับตัวแหลกท้ายนั่นเองแต่ต้องเป็นแหลกท้ายศูนย์นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยเวลาที่เราดูจากข้างล่างจะไม่เห็นน็อตโผล่ออกมาเลยมันก็จะงานมันจะดูเนี๊ยบมากนั่นเองเวลาใส่นะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะเราสามารถคิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ได้เลยนั้นด้วยนะนี่ครับนี่ครับเวลาใส่ก็ง่ายๆนะครับให้มันเข้าง่าย
นะครับเข้าสลับเตียงทั้งสองข้างดูให้เข้านะครับเมื่อเข้าเรียบร้อยแล้วปึ๊บกดล็อกเลยปึ๊บออกเดินทางได้เลยนี่ครับเรียบร้อยในส่วนของตัวชุดนี้นะครับก็จะมีตัวกล่องปลอกพินผ่านล็อกอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวจะใส่มาให้ใต้โพสต์เลยทั้งหมดราคาแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกทีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ